กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายครับผมเปิดสายที่เบอร์026786761นะครับเดี๋ยวผมไปดูคำถามใน Facebook ก่อนนะครับใน Facebook เดี๋ยวนะฮะคำถามขอแนวโน้มหุ้นเจลหน่อยครับขอบคุณครับเจลนะฮะเดี๋ยวกดกราฟก่อนนะฮะเจลน่าจะเป็นแกว่งตัวครับแนวต้านอยู่ประมาณบาท20ถึงบาท22ครับถ้าจะขึ้นต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ให้ได้นะครับสำหรับเจลผมมีหุ้นศิรชาทุน29.50 บาทถือลงทุนระยะยาวได้ไหมครับเดี๋ยวดูนะฮะศิรชา SRICHA นะครับ SRICHA ศิรชาก็พอได้ณราคานี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับสายแรกเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัดก่อนนะครับเข้าใจว่าฟังเสียงทางวิทยุหรือทีวีนะครับถ้าท่านโทรเข้ามาท่านต้องปิดเสียงเลยฮะไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องครับข่าวล่าสุดจากบูมเบิร์กสวิตลดดอกเบี้ยนโยบายลงจนขนาดนี้ค่าเงินสวิตกับตลาดหุ้นมีผลกระทบยังไงเศรษฐกิจเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วครับก็คือเกิดความผันผวนในตัวของตลาดเงินเนี่ยนะครับประเด็นแรกที่จะโดนแรงขายก่อนก็คือตลาดทุนนะครับหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาจะโยกเงินจากตลาดหุ้นไปสู่ตลาดพันธบัตรครับอันนี้คือสิ่งแรกที่จะเกิดเพราะฉะนั้นเดาได้เลยครับว่าคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาน่าจะลงนะครับแล้วฟิวเจอร์ดาวโจนส์ตอนนี้ก็ลงแล้วนะครับแล้วก็คนจะเอาเงินไปซื้อพันธบัตรเยอะคือพูดง่ายๆคือคนน่ะจะป้องกันความเสี่ยงเอาเงินที่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงขายก่อนแล้วไปเอาเงินไปพักในสินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยงนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับขอนั่น CHL แล้วก็ ITD ครับแนวรับแนวต้านครับได้ครับครับขอบคุณครับ CHL นะครับแนวรับอยู่ที่6.65 นะครับแนวต้าน 7.5 นะครับนะครับ CHL อีกตัวอะไรนะฮะ ITD นะฮะ ITD แนวรับอยู่ 7.5 แนวต้านอยู่ประมาณ 8.2 ครับคือถ้าจะไปต่อต้องผ่าน 8.2 ให้ได้ไปดูคำถามใน Facebook ต่อนะครับแนวรับแนวต้าน S และ TTCL โอ้โหซ้ำกันทุกวันเลยฮะหุ้น2ตัวนี้ไม่เป็นไรฮะ S แนวรับ 8.5 แนวต้าน10ครับ TTCLแนวรับอยู่26แนวต้านอยู่29ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับอันนึงไอ้10.80 บาทนะรับตอนนี้มันราคาอย่างเงี้ยมัน9.50 บาทอะไรฮะอะไรฮะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังหุ้นเลยนะฮะBTS เนี่ยตัวลูกอ่ะตัวไหนนะฮะตัวอะไร BTS อะไรฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนใหม่ฮะขออนุญาตพักสายก่อนนะฮะตัดก่อนนะฮะคุณพี่ถามหุ้นตัวไหนมันต้องบอกตัวก่อนฮะไม่งั้นจะดูให้ไม่ได้นะครับต้องจำได้คือจริงๆเวลาลงทุนในหุ้นนอกจากตัวหุ้นตัวไหนต้องรู้ว่าตัวหุ้นทำธุรกิจอะไรด้วยนะฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้พี่อาจารย์นิพนธ์แกบอกว่าไอเฟกอย่างพวกนี้ XW เนี่ยถ้ามันลงมาก็รับเนี่ยจะถามแนวรับตัวไอเฟกครับว่าควรจะรับที่เท่าไหร่ดีครับอาจารย์ผมไม่ได้เชียร์รับนะเดี๋ยวก่อนแต่ว่าแต่ว่าคุณจะซื้อนะเอางี้ดีกว่าใช่ครับนะครับแนวรับอยู่13ถึง 13.50 ถ้ามองในทางเทคนิคแต่ว่าถ้าเกิด XW ก็ต้องไปดูว่ามันได้รุดยังไงอะไรเท่าไหร่ผมไม่ได้ตามนะครับโอเคนะครับแนวรับแนวต้านเดมโก้กับ BGH นะครับเดมโก้แนวรับ14แนวต้าน16 BGH นะครับBGH แนวรับ18แนวต้านอยู่ประมาณ19บวกลบครับถ้าจะขึ้นจริงก็ต้องผ่านเนี่ยใกล้ๆ19เนี่ยต้องผ่านให้ได้ครับผ่านได้ถึงจะขึ้นจริงสายต่อไปเรียนเชิญครับค่ะอาจารย์คะรบกวนสอบถามค่ะครับถึงถือ D-TAC ไปที่ 97.98 ค่ะตอนนี้ควรจะมีวิธีการยังไงคะหมายถึงว่าได้ครับได้ครับได้ครับค่ะ D-TAC นะครับคือต้องหาจังหวะตัดเอางี้ดีกว่ามันยังไม่ฟื้นคือ D-TAC เนี่ยยังเป็นดาวเทรนเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันเมื่อไหร่มันจะเป็นอัพเทรน
มันตอบไม่ได้ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นในแง่เก็งกำไรก็ต้องตัดไปก่อนฮะนะครับแต่ถ้าไม่เล่นเก็งกำไรก็ต้องมาลุ้นกันว่าไอ้สิ่งที่เราลุ้นเนี่ยโอกาสมันจะเกิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเก็งกำไรเนี่ยซื้อไปพลาดก็ต้องตัดก่อนฮะมีเท่านั้นเองนะครับสำหรับ Dtac อ่ะช่วงรอสายนะครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ8ถึง16อ่ะรับสายก่อนดีกว่าสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับทั้งตัว BTS นะคะ BTS นะฮะครับโอเคครับซื้อมา50ขายในราคาเท่าไหร่ดีคะซื้อเท่าไหร่นะฮะ9.50 บาทค่ะโอเคเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะตอนนี้10.20 บาทนะครับก็ถ้ายืน10.10 บาทไม่ได้ตอบในเชิงทางเทคนิคขายไปก่อนฮะนะครับเพราะทุนคุณ9.50 บาทนะครับสอบถามนะครับหุ้นเพิ่มทุนเช่น WHA ราคาตลาดวันสุดท้ายก่อนขึ้น XR เดี๋ยวนะฮะจะต้องเป็นราคาเมื่อไดลูทแล้วจะสูงกว่าราคาเพิ่มทุนที่25 บาทผมก็จะถูกไหมครับขอบคุณมากครับคืออย่างนี้ก่อน XR เนี่ยถ้าราคาต่ำกว่าราคาที่จะเพิ่มทุนเนี่ยนะฮะเข้าใจถามว่าอย่างนั้นคือเขาถามว่าหุ้นที่จะขึ้น XR เนี่ยไอราคาปิดก่อนจะ XR มันสูงกว่าราคามันควรจะสูงกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนใช่หรือไม่คำตอบคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่งั้นมันจะไม่จูงใจให้คนใช้สิทธิ์ครับนะครับเช่นถ้าก่อน XR มีราคา24แต่หุ้นเพิ่มทุนในราคา25คนก็จะคิดว่าไปใช้สิทธิ์ทำไมก็ซื้อบนกระดานได้ราคา24แล้วไม่จำเป็นต้องรอด้วยนะครับก็โดยปกติมักจะเป็นอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่มันไม่เสมอไปแต่ปกติมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้สายต่อไปเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากถามเมืองไทยลิสติ้งกับศรีสวัสดิ์ฮะตัวไหนน่าลงทุนครับลงทุนหรือเก็งกำไรเอาจริงๆเก็งกำไรฮะเก็งกำไรอ่ะฮะตอนนี้ได้ทั้งคู่ฮะถ้าเก็งกำไรครับเก็งกำไรนะฮะครับแต่ตอนนี้จริงๆแล้วผมเฉยๆฮะผมรอดูภาพตลาดก่อนนะครับเดี๋ยวดูคำถามใน Facebook ต่อนะครับน่าจะหมดละเมื่อกี้ต้องการจะเล่าเรื่อง8ถึง16ฮะอิตาลีใครสะดวกนะฮะอย่าลืมนะครับก็โทรไปได้ที่02-221-459ช่วงเวลากลางวันนะครับหรือถ้าจะโทรมือถือนะครับก็โทรไปได้ที่เบอร์0849018131 0849018131รับประมาณ20ท่านครับไปด้วยกันเที่ยวช่วงสงกรานต์นะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับผมค่ะติดบ้านปูอยู่29 บาทนะคะทำยังไงดีคะได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นผมถือนะราคานี้ยกเว้นหุ้นในพอร์ตมีเยอะมากนะครับคือระยะสั้นคงยังไม่ฟื้นน่ะแต่บางปูราคา23 บาทก็ไม่น่าขายนะเพียงแต่ตลาดรวมตอนนี้ผมรอตลาดรวมดีกว่าผมค่อนข้างกังวลกับตลาดรวมเอางี้ดีกว่าไปดู Facebook นะครับ SPCG มีสัญญาณขายหรือยังครับ SPCGเขาถามว่ามีสัญญาณขายหรือยังถ้าตอบในเชิงทางเทคนิคคือยังต้องรอหลุดแถวๆ25หรือระยะสั้นคือหลุด26-50นะครับถ้าตอบจริงๆคือยังสายน่าจะได้สักสาย2สายนะครับ02-678-6761นะครับแล้วก็ต้องแจ้งนะฮะเสาร์นี้ใครที่ลงชื่อไว้นะครับช่วยไปก่อน 8:30 นะฮะเขาตัดเก้าอี้ 8:30 นะฮะเพราะถ้าท่านไปไม่ทัน 8:30เขาจะตัดเก้าอี้แล้วจะให้คนที่สำรองเข้าเลยนะครับเพราะว่ารายชื่อคนจองค่อนข้างเยอะฮะสำนักเสาร์นี้นะครับFacebook น่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะเคลียร์คำถามหมดแล้วนะฮะน่าจะเคลียร์หมดแล้ว Facebook นะครับแล้วก็สายถ้าได้สักสายหนึ่งก็น่าจะพอดีส่วนเมษายนนะฮะใครยังไม่มีโปรแกรมลองเอาโปรแกรมไปดูนะฮะไปอิตาลีด้วยกันผมใช้ชื่อว่าอิตาลีโรแมนติกนะครับก็ไป9วันฮะจริงลา2วันเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวฮะแล้วก็เมษาอากาศดีฮะนะครับเมษาเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันมีปัญหานิดเดียวก็คือเวลาเราจะไปสนามบินเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยโอ้โหคนเยอะนะครับแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะไปไกลๆไม่ได้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ไปฮ่องกงก็อาจจะเจอคนไทยบ้างแต่ถ้ารูทเราตั้งโดยที่ไปกินร้านที่ไม่ได้เป็นทัวร์ลงเอางี้ดีกว่านะฮะก็จะเจอคนไทยน้อยหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือถ้าไปช่วงเมษาเนี่ยอากาศดีฮะนะครับยุโรปนะฮะอ่ะสายสุดท้ายเชิญเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมถ้า
อาจารย์วันสัมมนาไม่มีที่ให้เราแล้วเนี่ยนะครับครับเชิญครับอ้าวสายหลุดเลยฮะคงถามว่าวันสัมมนาถ้าไม่มีที่แล้วจะดูยังไงผมจะพยายามอัดเทปมาออกทางรายการ2หุ้นให้ก็แล้วกันนะครับคงถามประมาณอย่างนั้นนะครับนะครับถ้าไม่มีที่แล้วเนี่ยจะทำยังไงก็คงจะต้องอัดเทปมารายการ2หุ้นออกให้นะครับจะพยายามอัดเทปมาออกให้นะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับบริษัทสัมมนาผมจัดทุกเดือนอยู่แล้วฮะนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์เอก Investment ก็ได้นะฮะเอก Investment AEKINVESTMENT นะครับผมจัดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเสาร์นี้มันเต็มก็เดี๋ยวสัญญาว่าจะอัดเทปมาให้นะครับแล้วก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตัดต่อส่วนที่สำคัญมาออกให้เพราะว่าไฮไลท์ก็คือว่าท่านจะรู้แนวโน้มพลังงานปีนี้เป็นยังไงนะครับเอาละครับเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ